จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษช่างสกุลบายสีผสานความรู้เรื่องเคมีสิ่งทอสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหนังกาบกล้วยวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นดีที่ใช้รังสรรค์เป็นกระเป๋าแฟชั่นสุดเก๋ที่มีลวดลายเฉพาะตัวในความเป็นตานีคือเราให้ความหมายคือเป็นราชินีกล้วยครับซึ่งมันมีคุณสมบัติพิเศษนะครับมีความทนแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวของความเป็นโครงสร้างเส้นใยครับเป็นกล้วยที่เดอะเบสที่สุดเราก็เลยนำมาพัฒนาต่อยอดมาเป็นตัววัตถุดิบนะครับก็คือตัวหนังไม่เบียดเบียนนะครับที่ทำจากกล้วยตานีครับถ้าเราเทียบระหว่างหนังสัตว์นะครับกับหนังกาบกล้วยของเราครับต้องบอกว่าถ้าเป็นความยืดหยุ่นนะครับเราไม่สามารถเทียบเท่าหนังแท้ได้แต่เราอยู่ประมาณ 70-80% กระบวนการของการทำหนังหรือตัวผิดพันธุ์นะครับมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งหมด16โปรเซสแต่โปรเซสหลักๆก็คือกระบวนการตัดกรีดรีดต่อนวัตกรรมแล้วก็กาเมนต์เอกลักษณ์เด่นๆเลยก็คือลวดลายและสีสันครับ1ต้น1ใบลวดลายไม่ซ้ำกันเฉดสีนะครับก็จะมี3ฤดูก็จะให้เฉดสีที่แตกต่างกันก็เป็นลายโมโนแกรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากธรรมชาตินะครับแล้วก็ผลิตจากฝีมือชุมชนแล้วก็มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตานีสยามไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและสร้างมูลค่าส่งออกต่างประเทศถึง 70% เท่านั้นแต่ยังหล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบและถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นรักโลกอีกด้วยค่ะ